แล้วมากินข้าวเช้ากับพี่นาแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเนี่ยมื้อเช้าของพี่นานะใครยังไม่ได้ทานข้าวนะคะมาทานกับพี่นาเลยวันนี้เปลี่ยนนะคะไม่กินตีนไก่แล้ววันนี้พี่นาอยากกินเย็นตาโฟเจ้าเดิมค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ๊ติ๋มนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาล้างนะที่พี่นาบอกดูชามเขาสิใหญ่ขนาดไหนอะดูดิใหญ่มากมากอะมีหลายราคานะเนี่ยพี่นานี่อิ่มพอดีนะเนี่ยอิ่มพอดีหรืออิ่มจุกมันเยอะมากอะมาทานด้วยกันค่ะแต่แดดจะส่งมาข้างหลังเนาะได้แล้วพี่นาถ้าเริ่มเจริญอาหารคนจริงชอบทานแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ลองมาทานกันนะใครผ่านมานครสวรรค์เนี่ยเป็นนครสวรรค์กรุงเทพนะตรงพยุหะตรงข้ามโรงพยาบาลพยุหะบอกได้เลยว่าเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ค่ะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เจ๊ติ๋มอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับโรงพยาบาลพยุหะเยอะแล้วอร่อยด้วยนะถ้าใครแบบว่าไม่ชอบปรุงอ่ะทานได้เลยอร่อยน้ำซุปเขาอ่ะแต่พี่นาเป็นคนกินแซ่บนะต้องเติมเขามี Wi-Fi ด้วยนะมาที่ไหนก็กินแต่มะละตีนไก่วันนี้พี่นาเปลี่ยนมาเป็นเย็นตาโฟเจ้าของร้านเขาบอกเอาทำไมเปลี่ยนแล้วอยากกินอย่างอื่นป่ะก็ยังเส้นหมี่เหมือนเดิมพี่นาชอบเส้นหมี่เส้นอื่นไม่เอาแล้วถ้าจะทายอะไรนะเขาเรียกทายนิสัยจากการกินเส้นนะเขาบอกว่าพี่นาเป็นคนที่เส้นหมี่ขาวเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนอะไรประมาณนั้นช้อนก็ยังใหญ่เลยแดดส่องมาข้างหลังพอดีแสงไม่ใช่แดดหรอกแสงบรรยากาศดีค่ะหลังฝนตกบรรยากาศก็จะดีไม่เฉพาะก๋วยเตี๋ยวนะข้าวมันไก่เขาอร่อยมากเลยข้าวมันไก่อย่างอร่อยเลยอ
ความอวบความอวบระยะสุดท้ายจะมาเยือนในวัยนี้ก็อิ่มแล้วดูเด็กเขาให้เยอะมากอ่ะเต้นไอ้เครื่องอะไรก็เยอะหมดพี่นาชอบปลาหมึกปลาหมึกแมงกะพรุนเขาไม่มีชื่อเสียงกาแฟร้านเนี้ยแต่อร่อยเป็นกาแฟริมทางธรรมดาแต่ว่าคุณภาพความอร่อยอะไรบอกได้เลยว่าไม่แพ้กาแฟดังดีหมดนะลูกชิ้นพวกอะไรเนี่ยชิ้นแท้ๆไม่มีแป้งเลยเอาจริงนะจะกินไม่หมดแต่ต้องกินให้หมดเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าลูกของให้เยอะมากไข่ทุ่งงอกก็ต้องเยอะต้องกินให้หมดเสียดายงอก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 ไม่งอกงอกนะแสงมาส่องมาหน่อยนึงโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านเลยถ้าใครมาเที่ยวนครสวรรค์นะถ้ามาหาพี่นาเดี๋ยวพี่นาพามาเลี้ยงอร่อยมากมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะ